ดีครับมีภาพติวโจทย์คณิตศาสตร์โอเน็ตม3กันนะครับเรื่องจำนวนและการดำเนินการถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปที่หน้าที่2นะครับต่อไปเป็นข้อที่4ครับโจทย์บอกว่าถ้า A คือจำนวนนับที่มากที่สุดซึ่งหาร36และ60ลงตัวแล้วจำนวนนับที่น้อยที่สุดซึ่งหารด้วย5และ A ลงตัวคือจำนวนใดถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับจากโจทย์นะครับ A เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดซึ่งหารด้วย36และ60ลงตัวดังนั้น A ก็เป็นหรม.นะครับดูเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าจำนวนนับที่น้อยที่สุดซึ่งหารด้วย5และ A ลงตัวก็คือหาครน.นะครับ2ส่วนนะครับส่วนแรกจะหาหรม.ของ36และ60ก่อนนะครับมี36แล้วก็60นะครับหารลงตัวพร้อมกันนะครับขอใช้แม่12เลยก็แล้วกันนะครับจะได้ลงเร็วนะครับ12 3เป็น3 6แล้วก็12 5เป็น60ดังนั้นนะครับ A ก็คือหรม.นะครับดังนั้น A ก็จะเท่ากับ12นะครับเพราะว่าก็คือหรม.นะครับทีนี้นะครับขั้นต่อมานะครับหาจำนวนนับที่น้อยสุดซึ่งหารด้วย5และ A ลงตัวนะครับนั่นคือมี5นะครับแทน A เป็น12นะครับหารลงตัวพร้อมกัน2ตัวไม่มีนะครับดังนั้นครน.นะครับก็จะเท่ากับนะครับ5คูณด้วย12นะครับก็จะเท่ากับ60นะครับดังนั้นคำตอบก็คือข้อที่4นี้นะครับข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ 1 2